างน้ำเด่นฝนสร้างความช่ำเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสงครามเย็นในกันหวดเที่ยวและคือน้ำรวมพวงขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยนิพนธ์พระอาจารย์ธรรมโชติสละละทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำลังใจวันต่อวันทับเข้ามาทั้งน้อยใหญ่ที่คงเห็นน้ำใจคนข้าเด็กผู้หญิงน้อยที่เคารพครับทางประจันเขารวมกันเป็นหนึ่งจริงๆเพลงมันดีนะแต่ว่าจะฟังจบเพลงเดี๋ยวเวลาผมหมดซะก่อนพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องที่อยู่ณโรงเรียนประชานิเวศแห่งนี้และขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รับชมเวทีผ่าความจริงผ่านช่องทางการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็น Blue Sky T News หรือช่องทางอื่นๆพี่น้องที่เคารพครับเวทีผ่าความจริงวันนี้เป็นเวทีพิเศษจริงๆที่ว่าพิเศษก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับปกติแล้วเราจะผ่าความจริงกันทุกวันเสาร์แต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้รัฐบาลยังมุ่งมั่นที่จะล้างผิดให้กับคนโกงล้างผิดให้กับคนกระทำผิดอาญาเราจึงจะพบกับพี่น้องทุกวันจนกว่าสภาจะเปิดเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตภรรยาไว้แล้วว่าช่วงนี้กลับบ้านช้าทุกวันแต่มีพี่น้องเป็นพยานให้ว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาสาระกันวันนี้พี่น้องทราบดีว่ามีกองทัพประชาชนที่รักชาติเขาออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นถอนกฎหมายล้างผิดออกจากสภาขณะนี้อยู่ที่สวนลุมพินีล่าสุดนี่ว่าหลายหมื่นคนแล้วพี่น้องปรบมือให้หน่อยครับเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นเสรีชนที่แสดงออกตามสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญวันนี้คนไทยหลายฝ่ายทนไม่ไหวแล้วกับรัฐบาลชุดนี้แต่วันนี้เราย้ำหลายครั้งเราไม่ได้มาไล่รัฐบาลเรามาไล่รัฐบาลให้ทำงานให้ประชาชนแล้วเลิกเรื่องล้างผิดทักทีแต่อีกเรื่องนึงครับก่อนที่จะไปสาระเดี๋ยวลืมไปต้องเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยเมื่อกี้นั่งรถมาสิริโชคโสภาโทรมาจากสงขลาบอกให้บอกพี่น้องที่ประชานิเวศบอกพี่น้องที่กรุงเทพหน่อยอบจ.สงขลาประชาธิปัตย์ชนะเท่าตัวต้องขอกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาแต่ต้องขอพระคุณพี่น้องคนไทยทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันรัฐบาลไม่ดูแลเราเราจะดูแลกันเองแล้วพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อเช้านี้ผมตื่นสายหน่อยวันอาทิตย์ปรากฏเปิดข่าวมาเห็นข่าวบอกมีคนไปลงพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากไปดูแลปัญหาพี่น้องที่น้ำท่วมไอ้เราก็นึกว่าเออวันอาทิตย์คุณยิ่งรักขยันเว้ยแต่ปรากฏไม่ใช่ไปดูรูปถ่ายนายกูเองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็ไม่รู้ยิ่งรักอยู่ไหนก็เลยไปอ่านหนังสือพิมพ์ดูเขาบอกว่าคุณอย่าไปถามวันนี้วันอาทิตย์นายกพักผ่อนอยู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องที่จังหวัดพังงาประสบน้ำท่วมนี่รอบที่สองแล้ว
ที่จันทบุรีเพิ่งดีขึ้นวันนี้พี่น้องที่แม่สอดจังหวัดตากประสบปัญหาภัยพิบัตินายกรัฐมนตรีไม่สนเลยครับวันก่อนมาออกทีวีก่อนนอนหน้าง่วงเล็กน้อยมาท่องโพยให้เราฟังแล้วหลบเข้าบ้านไม่ออกมาอีกเลยเราถึงได้เรียกร้องครับบอกรัฐบาลที่ดีต้องคำนึงถึงประชาชนทั้งประเทศเป็นที่ตั้งวันนี้ไม่ใช่คำนึงถึงพวกตัวเองพี่ตัวเองพรรคตัวเองวันนี้ต้องเห็นใจคนไทยทั้งประเทศเขาทนคุณมานานแล้วและเขาจะทนไม่ไหวอยู่แล้วพี่น้องที่เคารพเราทนอะไรมาครับเราทนที่มีนายกพริตตี้ตั้งแต่วันแรกนั่นก็เหลือทนแล้วนะทนให้นายกไปตั้งจังหวัดหาดใหญ่ประเทศซิดนีย์ไปเทถนนคอนกลีดเราทนมาเยอะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ไปทุจริตคอร์รัปชันคุณไม่ไปโกงกินบ้านเมืองคุณไม่ออกไปกฎหมายล้างผิดแต่วันนี้เป็นไงครับทุจริตคอร์รัปชันทุกหัวระแหงจับโครงการไหนโดนโครงการนั้นจำนำข้าวเนี่ยพี่น้องต้องพูดทุกครั้งนะครับไม่พูดไม่ได้เพราะเราเสียเงินจากโครงการจำนำข้าวปีหนึ่งแสนล้านแสนห้าหมื่นล้านจนเขาสรุปออกมาว่าปีครึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเจ๊งโครงการจำนำข้าว22,386ล้านแล้วถ้ามันเจ๊งทั้งหมดเนี่ยครับถ้ามันเจ๊งทั้งหมดเนี่ยเงินมันไปถึงพี่น้องชาวนาจริงๆพวกเราจะไม่ว่าเลยจริงไหมแต่ปรากฏว่าธนาคารเพื่อการเกษตรเขาไปดูไปสำรวจครับเอาเงินใส่ในระบบไป 230,000 ล้านเขาไปสำรวจแล้วเขาระบุเลยเขาบอกว่าชาวนาได้ประโยชน์โครงการนี้ประมาณ 85,000 ล้านเพราะฉะนั้นต้องถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าเจ๊คนไหนเอา 150,000 ล้านไปจากประชาชนนี่แหละครับเป็นการทำงานโดยเอาวิกฤตของประชาชนมาเป็นโอกาสในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอันนี้เราก็ทนไม่ได้เราก็รับไม่ได้หรอกครับไปบอกพี่น้องชาวนาใช้ความเดือดร้อนพี่น้องชาวนาแล้วมาหาประโยชน์เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสิ่งเหล่านี้พี่น้องหลายคนที่นี่ก็ทนไม่ได้บอกผมมานานแล้วแต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเราติงเข้าไปให้เขาแก้ตัวให้เขาดูแลปัญหาแต่วันนี้เป็นไงครับวันนี้รัฐบาลมาถึงฟางเส้นสุดท้ายจะมาออกกฎหมายล้างผิดจะมาออกกฎหมายฟอกขาวให้กับคนของตัวเองพี่น้องหลายคนถามผมบอกทำไมประชาธิปัตย์ต้องค้านนักค้านหนาว่าไอ้กฎหมายล้างผิดเนี่ยเพราะบางฉบับอย่างคุณเฉลิมเนี่ยนะเขาบอกสุดซอยเดี๋ยวจะยกโทษล้างผิดให้คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพด้วยแต่ตอบแทนสองท่านว่ายังไงพวกกูก็ไม่เอาเพราะบ้านเมืองนี้มีกฎหมายครับบ้านเมืองนี้มีศาลมีกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณไปทำผิดไว้แล้วคุณใช้เสียงข้างมากในสภาหลีกหนีกระบวนการยุติธรรมหลีกหนีการพิสูจน์ความจริงเราจะมีกระบวนการระบบตุลาการไว้ทำไมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการชุมนุมปี2553มันไม่มีหรอกครับคดีการเมืองมันไม่มีแล้วครับประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเนมาร่วมชุมนุมแล้วมาติดจับติดคุกในกลางที่เขากล่าวอ้างไม่มีแล้วปล่อยออกไปหมดแล้ววันนี้ที่เหลือในคุกมันคือคนที่จงใจเอาระเบิด M67 เครื่องยิงระเบิด M79 ไปยิงใส่ประชาชนยิงใส่เจ้าหน้าที่ยิงใส่ทหารวันที่พลเอกล่มเกล้าทุวธรรมเสียชีวิตพร้อมนายทหาร4นายที่4แยกคอกวัว10 เมษายน 53ไม่ใช่เรื่องการเมืองพลเอกล่มเกล้าและคณะออกไปปกป้องบ้านเมืองจากอันธพาลจากโจรที่จะเข้ามายึดอำนาจ
แล้วเป็นไงครับวันนั้นยืนอยู่มีการยิงแสงเลเซอร์ลงมาบอกตำแหน่งของพลเอกล่มเกล้าว่าอยู่ตรงนี้ให้ยิงระเบิดเข้ามาตรงนี้ด้วยความประมาทครับเราเสียนายทหารที่มีฝีมือคนดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยไปอย่างนี้เหรอครับคดีการเมืองอย่างนี้เหรอครับเรื่องที่จะให้อภัยเรื่องอย่างนี้ให้อภัยไม่ได้ครับอยู่ดีๆบอกว่าวันนี้ที่ไปทำคนเขาเสียชีวิตเพราะมีวัตถุประสงค์มีแรงจูงใจทางการเมืองเลยขอให้ล้างผิดอันนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องถ้าเราปล่อยให้กฎหมายล้างผิดแบบนี้ผ่านสภาไปได้หมายความว่าต่อไปประเทศไทยลูกหลานคนไทยจะไม่มีวันปลอดภัยอีกแล้วเพราะเมื่อไรที่การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าการชุมนุมทางการเมืองจะสำเร็จได้ต้องมีชายชุดดำติดอาวุธอยู่ข้างหลังการชุมนุมทางการเมืองจะสำเร็จได้ต้องมีระเบิด M79 M67 การชุมนุมทางการเมืองจะสำเร็จได้ต้องไปเอาน้ำมันมาคนละล้านคนละลิตรให้มันเป็นล้านลิตรเพราะเขารู้นี่ครับเขารู้ว่าฆ่าไปแล้วเผาไปแล้วไม่เป็นไรเลือกตั้งชนะเมื่อไหร่ออกกฎหมายล้างผิดให้พวกตัวเองได้ทั้งหมดนี่จึงเป็นสาเหตุครับว่าทำไมพวกเราทุกคนต้องคัดค้านกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้จะไม่เพียงแค่ทำลายประเทศไทยในวันนี้แต่ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้จะเป็นกฎหมายที่ทำลายประเทศไทยให้ย่อยยับไปตลอดกาลผมจึงเรียกร้องครับนี่คือสาเหตุที่เราบอกว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกรัฐบาลว่าหยุดกฎหมายล้างผิดฉบับนี้ทันทีพี่น้องที่เคารพเรื่องที่รัฐบาลต้องทำให้กับประชาชนมีมากมายผมพูดไปหลายครั้งครับเตือนยิ่งลักษณ์ไปหลายครั้งบอกเลิกยุ่งเถอะเรื่องการเมืองกระบวนการยุติธรรมมันมีอยู่แล้วใครผิดใครถูกใครยิงใครฆ่าให้ศาลเป็นคนตัดสินฝ่ายบริหารอย่าไปยุ่งสิ่งที่ฝ่ายบริหารควรทำคือปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นไงล่ะครับผมเตือนไปเท่านั้นแหละยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปนั่งเป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วบอกว่าเอ้าไหนๆมาบอกหลายทีว่ายิ่งลักษณ์ไม่เคยไปยุ่งกับค่าครองชีพประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วยิ่งลักษณ์ประชุมเสร็จแล้วพิจารณาอนุมัติขึ้นค่าแก๊สถุงต้มอาจจะเป็นความผิดผมเองไปบอกเขาว่าให้ไปดูแลเรื่องค่าครองชีพหน่อยเขาเลยกระชากขึ้นในพี่น้องทุกท่านอย่าไปโทษยิ่งลักษณ์เลยถ้าอย่างนั้นแล้วเป็นไงครับอะไรที่มันควรจะถูกแพงหมดแก๊สหุงต้ม LPG นี่ไข่ไม่รู้ราคาลงยังเนี่ยยังเลยไข่ขึ้นตลอดเห็นไหมครับอะไรที่มันควรจะถูกเขาทำแพงอะไรที่ควรจะแพงมันถูกผมไปที่สงขลาที่นครศรีธรรมราชมาสัปดาห์ก่อนยางพาราเหลือ60บาทปาล์มน้ำมันเหลือ2บาทกว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้คุณยิ่งลักษณ์เคยอยู่ในใจที่ไปดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนบ้างหรือไม่สิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องเป็นเรื่องที่เราต้องยืนยันกับรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนคุณมีหน้าที่ดูแลประเทศชาติไม่ใช่เอาอำนาจของประชาชนมาออกกฎหมายล้างผิดให้พี่ชายของตัวเองแล้วพี่น้องสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่เอาเรื่องอื่นเลยเพราะผมบอกพี่น้องเลยครับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2554
วันนั้นเนี่ยพูดหมดนะครับจำนำข้าว 15,000 บาททุกเมล็ดเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทค่าแรง300บาททำทันทีทั้งประเทศข้อเท็จจริงเป็นไงครับ 15,000 บาทวันนี้เจ๊งแล้วนะครับเจ๊งเรียบร้อยแล้วแล้วตุลานี้กำลังจะเหลือ12,000พี่น้องชาวนาทั้งประเทศก็โดนต้มมาที่ค่าแรงวันนั้นบอก300บาททำทันทีทั้งประเทศปรากฏรอไปเกือบ1ปีนะครับกว่าพี่น้องแรงงานจะได้300บาทแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเงินสวัสดิการเอาเงินส่วนต่างๆไปรวมกันเป็นค่าแรงพี่น้องแรงงานไม่ได้ได้อะไรดีขึ้นมาปริญญาตรี 15,000 บาทบอกว่าให้ทุกคนพอเลือกตั้งชนะบอกบังคับได้เฉพาะการเอกชนไม่เกี่ยวที่ผมกราบเรียนอย่างนี้เพราะจะเรียนให้ทราบไงครับว่าเวลานักเลือกตั้งเขาอยากชนะเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่สัญญากับประชาชนวันนั้นพรรคเพื่อไทยทราบดีครับต้องชนะเลือกตั้งให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเขาทราบครับบอกพี่น้องสนใจเรื่อง 15,000 สนใจเรื่องค่าแรงเพราะฉะนั้นเอาเลยจำนำข้าว 15,000 เพราะฉะนั้นเอาเลยค่าแรง300บาทรู้ทั้งรู้ครับว่าทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะเจ๊งเดี๋ยวมันจะขาดทุนสุดท้ายประเทศจะชิบหายมหาศาลแต่ก็ทำต้องทำเพราะต้องการอำนาจจากประชาชนนี่แหละครับให้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปมากๆให้ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป้าหมายเขาคือกฎหมายล้างผิดฉบับนี้แล้วผมเรียนพี่น้องว่าถ้ารัฐบาลทำงานเหมือนวิ่ง4เมตรรอบสนามเชื่อผมเถอะครับตรงนี้ของรัฐบาล50เมตรสุดท้ายแล้วนี้พรรคเพื่อไทยสละทุกอย่างไม่สนแล้วครับนโยบายจำนำข้าวเท่าไหร่ช่างหัวมันแรงงานจะตายไม่ตายช่างหัวมันรถคันแรกจะเจ๊งเท่าไหร่ช่างหัวมันวันนี้กูต้องผ่านกฎหมายเนี่ยโทษฉบับนี้ให้ได้แต่ผมบอกพรรคเพื่อไทยนะครับคุณเหลืออีก50เมตรคุณค่อยๆวิ่งเข้ามาคุณวิ่งเข้ามาจนใกล้พอคุณจะเห็นว่ากองทัพประชาชนคนไทยทั้งประเทศยืนขวางอยู่ผมยืนยันกับพี่น้องว่าเราจะไม่ปล่อยให้เขาเอานโยบายแบบนี้เอากฎหมายแบบนี้วิ่งเข้าเส้นชัยไปได้ใช่ไหมครับเราจะรักษาบ้านเมืองนี้ไว้ไหมพี่น้องพี่น้องที่เคารพหลายคนบอกผมบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะวันนี้คันไม้คันมืออยากลุยแล้วผมบอกพี่น้องทุกท่านครับเราเป็นเสรีชนเราทำทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์เมื่อเช้าคุณนิชาหิรัญบุรณะภรรยาพลเอกล่มเกล้าโพสต์ Facebook คำหนึ่งบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ห้ามไอ้ชั่วรู้อยู่แล้วไม่ต้องโพสต์ Facebook ก็ได้รัฐบาลชุดนี้ห้ามคนทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยทำและรัฐบาลชุดนี้ไม่ทำสักอย่างที่ตัวเองพูดที่บอกว่าห้ามทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยทำก็เพราะผมแปลกใจครับพอวันนี้ประชาธิปัตย์วันนี้ภาคประชาชนบอกว่าจะเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลนอกสภามาเลยเรียงกันมาเลยไอ้บรรดาโคศกไอ้ไข่หีดมาถึงไอ้ปลายแถวบอกประชาธิปัตย์ทำไมไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาอย่าไปเคลื่อนไหวนอกสภามันไม่ดี
แล้วคุณยิ่งลักษณ์มาพูดเมื่อวานนี้ท่องตาปรือๆนั่นน่ะบอกมีคนขณะนี้มีคณะบุคคลคิดที่จะอยากให้มีการปฏิวัติมีการเคลื่อนไหวนอกสภาซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องผมถามคุณยิ่งลักษณ์หน่อยได้ไหมและยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ใส่เสื้อแดงอยู่แยกราชประสงค์ปี53ทำได้ยังไงเราไม่ทำเลวแบบคุณแต่เราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเราชุมนุมปราศจากอาวุธสงบสันติไม่มีชุดดำไม่มีระเบิดคุณอย่ามาขู่แล้วถ้าจะสอนเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวพวกมึงไปสอนกันเองในพรรคไม่ต้องมาสอนประชาชนเพราะเขาดีกว่าพวกมึงทุกคนพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นครับเราจะร่วมสู้กันต่อไปพวกผมเปิดสภาวันพุธก็จะต่อสู้อย่างเต็มที่ในสภาจะสู้ทุกขั้นตอนจะสู้ทุกรูปแบบไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้ง่ายๆแต่พี่น้องคนไหนอยากจะไปรวมกลุ่มกับประชาชนที่เขาแสดงสิทธิ์อันชอบธรรมพี่น้องคนไหนอยากจะแสดงออกตามกรอบของรัฐธรรมนูญผมเชิญพี่น้องทำได้เลยแล้ววันนี้คุยกับเทพไทยสิริโชคไว้เรียบร้อยแล้วเป็นมติได้เลยว่าแฟนสายล่อฟ้าแสดงสิทธิ์ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะร่วมมือกันต่อสู้ต่อไปเพื่อรักษาประเทศไทยไว้และรัฐบาลไม่ว่าคุณจะเรากดดันกดขี่ข่มเหงเราแค่ไหนเราจะไม่ยอมแพ้และ50เมตรสุดท้ายของคุณเข้ามาใกล้ๆอย่างที่ผมบอกจะเจอพวกเราทุกคนเราจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปใช่ไหมครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับมารวมพลังกันต่อนะครับเพื่อความฮึกเหิมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้